ค่ะไปท่านไหนคะวันยองฮามิดาบังกัเสดมิดาเรวยมาสเดเตอร์เบกซองโอกิมิดาบังกัสมิสวดัสาดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะรอยัลมาสเตอร์แพ็กซองอกนะคะเด제가 또 오랜만에 우리 태국 탑 가족들을 이렇게 만나 뵙게 돼서 기쁘고 영광입니다. 초대해 주셔서 감사합니다. ก็เราก็ไม่ได้พบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะนะคะดีใจนะคะที่ได้มาพบกับครอบครัวประเทศไทยอาโทมี่อีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ย저는 오늘 여러분들께 제가 애터미를 진행하면서 또 겪었던 것들, 또 일어난 일들, 또 사업을 진행하면서 여러분들이 또 중요한 것들, 그리고 애터미 비전 이런 것들에 대해서 여러분께 말씀드리겠습니다. วันนี้นะคะสิ่งที่ดิฉันจะนำมาเสนอก็คือจะเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ได้ทำอาโทมี่มาจนประสบความสำเร็จเท่าทุกวันนี้ให้กับทุกท่านฟังค่ะวันนี้ค่ะเนี่ย네, 애터미 사업을 저는 시작할 때 애터미를 해서 돈을 벌어야 되겠다 이렇게 뛰어온 사람은 아니고요. 저는 애터미 화장품이 너무 좋아서 화장품을 사러 왔다가 노정구 단장님의 설명을 듣고 제가 이 일은 내 인생의 마지막 사업으로 결정해도 되겠다는 느낌이 왔어요. 그래서 저는 애터미를 알아보게 되었습니다. ค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจมาทำธุรกิจอาโทมี่ไม่ใช่เพียงแค่คิดว่าจะมาหาเงินหารายได้นะจากธุรกิจอาโทมี่นะครั้งแรกที่ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจอาโทมี่เป็นเพราะนะฮะมาซื้อสินค้าเครื่องสำอางนะจากอาโทมี่ไปใช้และก็ได้ฟังนะคะคำบรรยายจากท่านคราวมาสเตอร์โนจงกูนะพูดถึงว่าอาโทมี่ดีอย่างไรนะเป็นธุรกิจแบบไหนนะฮะดิฉันก็มีความสนใจค่ะเพราะว่าคิดว่าจะสร้างเป็นอาชีพสุดท้ายเอาไว้กินไว้ใช้ยามเกษียณค่ะเนี่ย노정구 단장님은 크라운 마스터님은 제가 시작할 때 스타 마스터였는데 예, 스폰서님과 함께 저도 계속 승급해 왔습니다. 예. นะคะตอนที่ดิฉันได้รับสปอนเซอร์นะคะถูกสปอนเซอร์จากท่านคลาวมาสเตอร์โนชงกูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นสตาร์มาสเตอร์อยู่นะคะเด네, 제가 시작을 했을 때는 저에게 애터미 정보를 주신 분은 너무 멀리 계시고 또 저는 가까이 스폰서가 없었어요. 스폰서 안 계시고 센터도 없고 그리고 저를 안내해 줄 사람이 없어서 저는 노정구 단장님이 굉장히 먼 높은 스폰서였음에도 불구하고 제가 초보자일 때 안내할 스폰서가 멀리 있어서 처음부터 노 단장님을 제가 찾아가서 사업을 시작하게 되었습니다. นะคะดิฉันอยู่บ้านของดิฉันเนี่ยอยู่ห่างไกลจากเซ็นเตอร์มากนะคะแล้วก็ห่างไกลจากท่านคลาวมาสเตอร์โนจงกูด้วยจากบ้านนะคะทีนี้คนที่จะดูแลดิฉันแบบใกล้ชิดเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าบ้านของดิฉันอยู่ไกลรอบข้างของดิฉันหรือใกล้ๆพื้นที่ที่ดิฉันอาศัยอยู่เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ที่จะเป็นคนคอยแนะนำอาโทมี่ให้ไม่มีเลยค่ะนะดิฉันจะศึกษาธุรกิจอาโทมี่เมื่อไหร่ดิฉันจะต้องขับรถเดินทางมาหาท่านคลาวมาสเตอร์โนจงกูซึ่งตอนนั้นท่านเป็นสตาร์มาสเตอร์นะคะเด저는 애터미를 시작할 때 어떤 마음이었냐 하면 정말 내가 몸이 아파도 나올 수입 그리고 내가 어떤 일이 일어나도 꾸준히 연금처럼 나올 그런 사업을 하고 싶었는데 애터미가 정말 그런 사업이 될 줄은 몰랐어요. 애터미를 시작하고 저는 비전을 딱 보는 순간에 아 이걸 정말 열심히 해서 내가 많은 분들에게 이걸 전하면 많은 사람들이 이걸 알아들으면 정말 애터미로 성공할 수 있겠다라고 저는 처음부터 확신을 하고 애터미를 시작한 사람입니다. 네. ดิฉันก็ใช้สินค้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าเนี่ยใช้ดีมากนะคะแล้วก็เริ่มประทับใจสินค้านะคะเข้ามาศึกษาในระบบของธุรกิจนะก็มีความมั่นใจยิ่งฟังทุกครั้งก็ยิ่งมีความมั่นใจว่าเฮ้ย
ธุรกิจเนี่ยมันสามารถที่เราจะทําได้นะแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยแล้วเราก็จะได้เก็บเกี่ยวกินในยามเกษียณเวลาที่เรามีอายุมากนะแล้วดิฉันก็คิดไม่ผิดเลยจริงๆตั้งแต่วันนั้นที่ดิฉันตัดสินใจมาทําเด้애터미를시작해서제가살고있는곳은한국서울강남입니다여러분들강남아실거예요근데강남에살면서제가애터미제품을전달하려고하니까강남아줌마들이웃사람들이화장품이너무싸니까그거하면안된다고했어요그래도저는그친구들이알아들을때까지또제얼굴이화이트해지고맑아지고또반짝반짝해지니까명품화장품을썼던동네친구들이애터미제품을쓰기시작했어요네นะคะตอนแรกๆนะคะดิฉันก็ไม่รู้จะไปแนะนำใครย่านที่ดิฉันอยู่คือย่านคังนำนะคะคังนำเสร็จแล้วดิฉันก็บอกคนนั้นทีคนนี้ทีเขาก็รู้สึกเฉยๆนะคะแต่ว่าพอดิฉันใช้เครื่องสำอางอัตโนมีไประยะหนึ่งปรากฏว่าหน้าของดิฉันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เปลี่ยนไปนะคะทีนี้คนที่อยู่รอบตัวนะคะหรืออยู่บริเวณที่บ้านดิฉันอาศัยอยู่เวลาเขาเห็นดิฉันเขาเห็นหน้าดิฉันเปลี่ยนเขาก็ทักทายค่ะว่าเอ๊ะหน้าไปทำอะไรมาทำไมดูใสขึ้นทำไมดูวาวเงาวาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายทุกคนก็ตัดสินใจซื้อสินค้าอาโทมี่ไปใช้ค่ะเนี่ย저는애터미를시작해서정말나는잘하고싶고또성공하고싶고또제가내인생의마지막사업으로어쩌면내인생의연금을끝낼수도있겠다하는비전을보고시작을했지만처음에시작할때는스폰서도가까운스폰서도없고센터도없고그렇게저는처음에는갈곳이없었습니다네นะฮะนะตอนแรกๆนะฮะดิฉันก็เริ่มต้นทำธุรกิจนะฮะแต่ว่าดิฉันมีความสุขนะฮะในช่วงระหว่างที่ทำธุรกิจอโทมี่ด้วยเหตุที่ว่าดิฉันใช้เครื่องสำอางแล้วผิวหน้าของดิฉันดีขึ้นไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนทักทายนะคะและหลังจากนั้นดิฉันก็ตั้งใจเข้ามาเรียนรู้ในธุรกิจอโทมี่นะคะตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกๆที่ดิฉันเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆดิฉันหรือที่จะคอยเทคแคร์ดิฉันเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะแต่ดิฉันก็เริ่มต้นได้ด้วยตัวของดิฉันเองนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามาหาท่านสปอนเซอร์ท่านคลาวมาสเตอร์นะคะที่ท่านคอยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วท่านก็ทำมาถึงจนปัจจุบันเนี่ยค่ะเอ๊저는애터미사업을처음에봤을때이사업은무조건되는거라는거를저는알았어요왜냐하면최종소비자가소비자가이익인일은무조건될수밖에없어요돈을벌기위해서비싸게파는것도아니고안좋은거를좋다고얘기하는것도아니기때문에저는지금까지애터미를6년넘게7년차하고있으면서이렇게좋은제품이이렇게싸다그얘기를계속하는데저는너무너무자부심이있습니다นะคะแล้วในระหว่างที่ผ่านมาดิฉันทำธุรกิจอโทมี่ด้วยความมั่นใจค่ะนับตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจเพราะว่าด้วยเหตุผลที่บอกว่าสินค้ามันดีนะคะดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าสินค้ามันดีแล้วนะคะแล้วก็เกิดผู้บริโภคโดยอัตโนมัติด้วยเหตุผลว่าสินค้ามันดีแล้วคนกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยสูงแบบเนี้ยนะคะแน่นอนค่ะธุรกิจแบบนี้สำเร็จแน่นอนถึงจะไม่ใช่ธุรกิจอะโทมี่ก็ตามแต่ถ้าเป็นสินค้าดีราคาไม่แพงคนซื้อคนกลับมาซื้อซ้ำได้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยยังไงก็สำเร็จเพราะฉะนั้นดิฉันตัดสินใจมาทำตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาศึกษาเนี่ยดิฉันก็คิดเลยว่ายังไงธุรกิจอะโทมี่ทำแล้วต้องสำเร็จแน่เนี่ย저는애터미를시작해서이렇게좋은제품으로정말성공하겠다는마음으로진짜제가열심히애터미를띄고이렇게하고싶었지만가까이여러분들은지금우리본부장님국장님팀장님가까이에스폰서들이계시지만같이하면너무좋겠죠저는초기사업자일때가까운스폰서가없고높은예노정구단장님지금은단장이시지만그때노정구본부장님한분을가끔한달에한번두달에한번만나는정도였고저는스폰서가너무나간절했습니다네นะคะแล้วก็ท่านก็ได้ทำตอนนี้นะฮะตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันก็อาโทมี่ทำได้6ปีย่างเข้าปีที่7แล้วนะคะแล้วก็
ในช่วงนั้นที่ทำงานนะคะที่ท่านบอกว่าเล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยมีสปอนเซอร์คนไหนมาเทคแคร์ใช่ไหมคะส่วนท่านคราวมาสเตอร์โนจุงกูตอนนั้นก็เป็นสตาร์มาสเตอร์ซึ่งบ้านก็อยู่ห่างไกลกันเซ็นเตอร์ก็ไกลนะคะก็เดือนหนึ่งก็จะพบกันประมาณ1 ถึง 2 ครั้งนะคะแต่ดิฉันก็ทำงานนะคะอย่างต่อเนื่องเพราะดิฉันคิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของดิฉันค่ะเนี่ย그때 이제 제가 초창기에 지금 임페리얼 마스터가 대신 김현숙 임페리얼 마스터가 그때 로열 마스터였어요. 그랬는데 그분의 센터가 또 제가 있는 곳에서 좀 멀리 서울의 반대편에 그분의 센터에서 김현숙 스폰서님이 한 달에 한번 본인의 센터에서 강의가 있었어요. 저는 그렇게 노정구 단장님 찾아가고 김연숙 임페리얼 찾아가고 저는 스폰서를 찾아다니면서 파트너들 3명, 4명, 5명과 함께 손잡고 스폰서를 찾아다니면서 센터도 없다 보니까 찾아다니면서 애터미를 시작했습니다. 네. นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆนะคะตอนนั้นท่านโนจงกูเป็นสตาร์มาสเตอร์แล้วก็ท่านอิมพีเรียนคิมยองสุกนะคะที่เป็นอิมพีเรียนคนที่สี่ท่านก็เป็นตำแหน่งรอยัลมาสเตอร์อยู่ตอนนั้นท่านก็มีเซ็นเตอร์เป็นของตัวเองนะคะท่านก็ตัวท่านรอยัลท่านบอกว่าท่านพูดถึงตอนแรกๆที่เริ่มต้นทำธุรกิจนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะสปอนเซอร์ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยนะคะมีแต่สปอนเซอร์สูงๆเลยคนที่เป็นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ก็ดีหรือไดมอนด์มาสเตอร์ไม่มีไงตอนนั้นนะคะเพราะว่าคนที่สปอนเซอร์มาเนี่ยดันเป็นคนที่เป็นตำแหน่งสตาร์ไงคือเขาตำแหน่งสูงแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นตัวท่านเนี่ยไม่ได้สนใจสปอนเซอร์ที่จะมาเทคแคร์เลยคือเอาง่ายๆคือสปอนเซอร์เขาก็ยุ่งเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์ที่ตำแหน่งใหญ่แล้วเสร็จแล้วแกก็บอกว่าแกชวนเพื่อนไปเดี๋ยวไปเซ็นเตอร์ของท่านคิมยงสุกเดี๋ยวก็ไปเซ็นเตอร์ของท่านโนจุงกูซึ่งเป็นคลาวมาสเตอร์อยู่ตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวท่านท่านบอกว่าท่านตามหาสปอนเซอร์อย่างเดียวนะคะสปอนเซอร์ไม่ได้มาติดตามท่านนะคะไม่ได้มาคอยเทคแคร์นะเนี่ย그래서 저는 초기 사업자일 때부터 정말 손잡고 뛸 스폰서 한 명만 있으면 좋겠다. 그리고 형제 라인도 한 명만 있으면 좀 좋겠다. 또는 파트너들은 그냥 부업으로 시작하니까 저는 정말 처음 초기 사업자일 때 굉장히 많은 안타까움 그리고 스폰서에 대한 그리움 그렇게 함께 뛰어줄 스폰서가 너무나 간절했는데 아마 우리 태국탑 가족들은 지금 이 자리에도 스폰서 파트너 앉아 계시는 것만 해도 굉장한 복이십니다. 네. นะคะท่านก็บอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยบอกตรงๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันเริ่มต้นด้วยการทำงานที่ไม่มีถ้าจะเปรียบเทียบนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่อยู่ห่างไกลนะคะไม่ได้มาดูแลเอาใจประคบประหงมไม่มีแบบนั้นนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่ยังโหยหานะคะยังรู้สึกเสียดายนะคะที่ไม่มีสปอนเซอร์มาเทคแคร์คอยเป็นห่วงเป็นใยนะคะอยู่ใกล้ชิดออกไปทํางานด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วก็พาร์ทเนอร์ก็ดันมาทํางานเป็นกับอาโทมี่เป็นพาร์ทไทม์ด้วยในช่วงแรกๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูฉันทํางานช่วงแรกกับอาโทมี่แล้วก็รู้สึกเคว้งคว้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าดีหน่อยที่เราเดือนละ1 ถึง 2 ครั้งเนี่ยเราก็ไปพบสปอนเซอร์สูงสุดนะคะก็คือท่านคลาวมาสเตอร์โนจุงกูนั่นแหละที่ท่านได้ไปพบบ่อยๆนะคะเนี่ย그때 제가 노정구 단장님이 그때 스타마스터였을 때 서울에 작은 사무실이 있었어요. 거기에 오시면 또 찾아가서 또 뵙고 그 사무실에서 일을 시작하게 되었는데 노정구 단장님이 그때 제 파트너가 2명, 3명 있을 때부터 노정구 단장님이 라인 미팅을 진행해 주셨습니다. 네. 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 ตอนนั้นน่ะแรกๆที่เริ่มต้นนะคะท่านโนจงกูก็มีเซ็นเตอร์เล็กๆนะคะที่ท่านได้เข้าไปหาแล้วก็ท่านโนจงกูก็ได้ประชุมไลน์มิทติ้งนะคะประชุมสายงานให้กับท่านเป็นระยะนะคะเด้그렇게 이제 노정구 단장님이 스폰서가 없는 저를 이렇게 라인 미팅 파트너도 없는데 초기에 막 챙겨주셨어요. 그렇게 라인 미팅을 도와주실 때 저는 어떨 때는 파트너가 없을 때는 스폰서가 오신다 하니까 부담도 됐지만 그래도
그때 시작했던 라인 미팅이 제가 판매사였을 때 시작했던 저의 수입이 100만 원도 안 될 때 시작했던 그 라인 미팅이 지금까지 6년이 넘는 시간 동안 지금도 매주 화요일 오후 2시에 지금도 계속 지금까지 라인 미팅을 진행해서 로얄 마스터까지 오면서 좌우 라인의 리더스 클럽 로얄 클럽이 많이 생기게 되었습니다. 네. 아하. แล้วก็ในช่วงแรกๆนะคะดิฉันตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ได้ซ้ำกำลังเตรียมที่จะเป็นตับชาเลนจ์เป็นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์นะคะท่านบอกว่าเดือนรายได้นะไม่ถึง 30,000 บาทเลยได้ซ้ำนะคะต่อเดือนตอนนั้นนะก็เริ่มมีการประชุมเขาเรียกว่าไลน์มีตติ้งนะคะประชุมตามสายงานนะเกิดขึ้นนะในเซ็นเตอร์เล็กๆตอนนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นในการประชุมไลน์มีตติ้งนะคะทุกวันนี้มีจนถึงทุกวันนี้นะทุกๆวันอังคารนะคะของที่ประเทศเกาหลีนะคะในสายงานของท่านคราวมาสเตอร์โนจุมกูทุกๆวันอังคารจะมีไลน์มีตติ้งนะคะมีตั้งแต่ระดับสตาร์มาสเตอร์แล้วก็โรยัลมาสเตอร์เข้ามาประชุมร่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แต่ขยายไปของรอยัลแต่ละท่านก็ไปประชุมไลน์มีตติ้งเองนะคะนี่네 저는애터미가좌라인우라인이렇게두줄바이너리시스템이지않습니까근데제가좌라인을만들고또우라인을만들고이렇게두라인을초기에만들어가면서좌라인은지금은대실적이됐지만좌라인은그냥사업자가잘나오지않고소비자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 계속나올때도저는끊임없이뛰어서계속소비자에서사업자를찾고계속그런것들을쉬지않고꾸준히하면서저와파트너의수입을100만원200만원300만원이렇게꾸준히늘려가면서저는쉬지않고달려서한2년이조금넘으니까제가리더스클럽1억클럽에들어오게되었습니다네นะคะท่านบอกว่าในระหว่างที่ทำงานนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะปกตินะในธุรกิจอะโทมี่ของเรานะเป็นแผนแบบไบนารี่ใช่ไหมคะเราจะต้องดูแลทั้งซ้ายและขวาเราอยู่แล้วนะคะดิฉันก็แนะนำนะคะแนะนำคนทางซ้ายคนทางขวาแล้วก็ดูแลซ้ายขวามาอย่างต่อเนื่องหาผู้ริโภคหาผู้ริโภคหาผู้ริโภคแล้วก็ติดตามจนเกิดมีนักธุรกิจนะคะสนใจมาร่วมธุรกิจกับเราในที่สุดนะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วในที่สุดนะคะดิฉันได้ทำแบบนี้นะคะได้มีการติดตามลูกค้าจากการที่เขาเป็นแค่ผู้บริโภคติดตามจนเกิดนะคะความสนใจในธุรกิจจนเป็นนักธุรกิจจนเป็นผู้นำในองค์กรของดิฉันทำให้ดิฉันได้เข้าใน Royal Leaders Club ได้มา2ปีกว่าแล้วค่ะเด็ก네저는애터미사업을하면서정말뛰어난이렇게파트너들이많이나올때까지사업을제대로안하는사람잘출석안하는사람이런분들이나와도꾸준히저는쉬지않고저는빠지지않고계속그라인을잡고계속애터미를 지속을했는데요지금제가이제이태국강의에온것도우리변인성총장님과의인연도굉장히깊어요왜냐하면형제라인이면서도서로서로많은도움을받았기때문에저는오늘한시간전에미팅이있었어요그랬는데태국미팅을할수가없겠더라고요그런데변인성총장님한테그동안에받은사랑도많고서로서로형제라인끼리정말너무너무많은사랑과도움으로저도컸기때문에저는제파트너본부장님에게그미팅을맡기고형제라인우리자트롱스타마스타님그리고사이폰투타스타마스타님라인에제가와서여러분들을만나뵙고이렇게재심합력하고형제라인도도와야된다함께해야된다이런마음으로오늘왔습니다네นะคะท่านก็ได้ผ่านอะไรมาหลายอย่างนะคะวันนี้สิ่งที่ท่านแชร์อีกอย่างนึงก็คือท่านบอกว่าสมัยนั้นนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะมีสายพี่สายน้องเนาะในการที่ร่วมงานกันนะอย่างวันนี้ท่านได้มาบรรยายนะฮะให้กับท่านรอยัลพันธีซองนะที่ท่านที่เปิดห้องประชุมให้เราเป็นประจำนะคะรูปร่างท้วมๆท่านรอยัลพันธีซองนะเป็นรอยัลที่รักแล้วก็เคารพกันสนิทสนมกัน
นะเป็นพิเศษเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะคนละสายงานกันก็เป็นสายพี่สายน้องนะซึ่งเราช่วยเหลือกันมาแต่ไหนแต่ไรนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตั้งแต่เราเริ่มทำธุรกิจอาโทมี่นะคะจนเกิดเป็นความรักใคร่กันเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะเหมือนตอนเนี้ยนะคะสายงานของท่านสตานะคะพี่เอจตุรงค์แล้วก็ของฝนนะคะตอนเนี้ยเราก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดสัมมนานะคะแล้วก็เทรนนิ่งกับสปอนเซอร์เกาหลีแม้ว่าเราจะเป็นสายพี่สายน้องนะคะและท่านก็เชื่อว่านะการร่วมแรงร่วมใจแบบนี้จะทำให้นะการเติบโตของสายงานเนี่ยแน่นอนค่ะนะเด้แอทอมี는시작할때는작은것같지만이사업이점점커지고그리고또이나의자우라인을키우고이렇게하면서보면스폰서파트너그리고형제라인형제라인도정말열심히잘하시는분들과유대가굉장히좋아야됩니다저도좀이렇게많이다가가지못하고그런성격이었는데도애터미를하면서도내스폰서도나와같을수없고파트너도나와같을수없고또내가파트너에게다만족을줄수없기때문에항상제가양보하는마음으로해야된다는것을실수하지않으려고굉장히노력을하면서왔고요형제라인도여러분들이이사업을하면서형제라인도잘돼야내사업도같이키울수있고같이부자가돼야같이놀친구들도많아지기때문에형제라인과도잘지내고형제라인의도움도많이드려야되고또스폰서파트너와의관계나와다르지만그들과내가잘맞춰가는내가맞추는그런사업자가되면굉장히쉽습니다저는그렇게생각합니다네ในช่วงระหว่างที่ท่านทำงานนะท่านก็บอกว่าท่านได้ถูกอบรมนะฮะในระบบเทรนนิ่งนะฮะทั้งเทรนนิ่งทั้งระบบของบริษัทนะฮะในธุรกิจอะโทมี่ด้วยวัฒนธรรมที่ดีนะคะให้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเราเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจเหมือนกันทุกคนเป็นหนึ่งเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าดิฉันคิดอย่างนี้มาตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจมานะรู้สึกว่าธุรกิจอะโทมี่เป็นธุรกิจที่สอนให้เราคิดดีทำดีนะคะอย่างเวลาที่เราทำงานร่วมกันกับสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์นะคะบางทีมันไม่มีใครทำถูกใจเราหมดหรอกนะพาร์ทเนอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะทำถูกใจเราหมดทุกอย่างสปอนเซอร์ก็ใช่ว่าจะทำถูกใจเราทุกอย่างนะเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวเรานะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักมองในสิ่งที่ดีของเขาในสิ่งที่เขามีความสามารถในสิ่งที่ตัวสปอนเซอร์หรือพาร์ทเนอร์โดดเด่นนะคะรู้จักมองในมุมมองแบบนั้นนะฮะดิฉันก็ฝึกฝนตัวเองมาแล้วก็คิดอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนดิฉันสายงานเติบโตนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นคนละสายงานหรือว่าเป็นสายพี่สายน้องกันเราก็ควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักใคร่ปองดองกันนะเพราะสุดท้ายแล้วนะพวกเราก็จะสำเร็จด้วยกันรวยก็รวยเหมือนกันมีรายได้ก็คล้ายๆกันอย่างนี้นะคะจะทำให้คนรอบข้างของเรานะคะมีความสุขตัวเราเองก็จะมีความสุขไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะอาโทมี่เราสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะเด้แต่ก็อาโทมี่를해보니까다마음에들수는없어요예를들어서나는저분이빨리했으면좋겠고저분이판매사를갔으면좋겠고막이런마음이들지만꽃도봄에피는꽃여름에피는꽃가을겨울에피는꽃이다다르듯이사람들마다때가있더라고요사람들마다정말어떤사람은빨리알아듣고어떤사람은나중에알아듣고어떤사람은오해를하고삐져서가기도하고그렇지만나는꿋꿋하게이시스템안에서그들이올때까지도기다리고그들이또갈수있도록같이힘을모아서또가기도하고이런과정들을내가정말끊임없이하려고하면이런미팅과행사본사행사팀미팅에빠지지말고와서내가나를만드는일을잘해놓으면사람들이나에게와서착착붙게되어있습니다네นะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่ทำให้ดิฉันเปลี่ยนแปลงใช่ว่าดิฉันจะดีทุกอย่างนะคะก่อนที่จะเข้ามาทำธุรกิจอะโทมี่ในมุมมองของดิฉันบางอย่างก็ไม่ดีเหมือนกันพอดิฉันได้เข้ามาอบรมนะคะแล้วก็มาเทรนนิ่งแล้วก็มาเข้าระบบของบริษัท
Atomy สำนักงานใหญ่อย่างต่อเนื่องก็ทำให้มุมมองและความคิดของดิฉันเปลี่ยนไปนะฮะพอมุมมองและความคิดของดิฉันเปลี่ยนพฤติกรรมของดิฉันก็เปลี่ยนนะคะดิฉันรู้จักเข้าใจเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะฮะเพราะว่าเราทำงานกับผู้คนหลากหลายใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าอกเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้จักให้อภัยนะฮะรู้จักไอ้พวกปัญหาเนี่ยให้เรามองข้ามเพราะว่าดิฉันตอนนั้นน่ะดิฉันมีเป้าหมายที่ใหญ่มากดิฉันเลยไม่สามารถที่จะเอาปัญหาเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่มาเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจนะดิฉันทำแบบนี้ค่ะอย่างต่อเนื่องนะอยากให้ทุกคนนะเข้าระบบอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระบบของทีมแล้วก็ซิสเต็มระบบของบริษัทของ Atomy นะคะอยากให้เข้าต่อเนื่องนะคะนี่นี่ Atomy는정말기적으로가는일이거든요제가해보니까애터미사업을1년2년3년이렇게하면그냥좀조금작은부자그다음에또4년이렇게하면조금중간부자4년5년6년이렇게되면요큰부자가되는일입니다이일을우리자녀들손주들한테까지물려주는나는보이지않는사이버상의나의빌딩을짓는일이기때문에내가정말얼마만큼내열정과시간과내에너지를집중해서쓰느냐그리고그걸진심으로진실게임을하느냐이런일인것같습니다네นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถามบอกว่าตอนนั้นนะดิฉันก็คิดเหมือนกันว่าจะทำธุรกิจอะไรนะเราถึงจะเป็นเศรษฐีได้มีรายได้ที่สูงสูงนะก่อนที่ดิฉันจะมาทำอาโชมี่จนสุดท้ายนะคะดิฉันก็มาเจอนะสปอนเซอร์แนะนำธุรกิจอาโชมี่ให้ดิฉันรู้จักนะดิฉันจึงไม่ได้คิดอะไรมากนะดิฉันมองหาอยู่แล้วในธุรกิจที่ดีนะแล้วก็สามารถส่งต่อให้ผู้คนนะโดยที่เราไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะคะส่งต่อด้วยการที่เรียกว่าเราแบ่งปันให้กับคนอื่นนะทุกคนก็อยากจะเป็นคนรวยใช่ไหมคะดิฉันก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารวยคนเดียวเนี่ยหรือรอบข้างเรากำลังลำบากทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเราก็ออกไปแบ่งปันแล้วก็แนะนำเขานะคะด้วยความจริงใจดิฉันเชื่อว่าการส่งต่อธุรกิจนะด้วยความจริงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเดินตามเราเนี่ยนะคนรอบข้างจะเดินตามเราเนี่ยนะเขาก็ต้องดูว่าเราอ่ะนะส่งต่อความรู้สึกความจริงใจให้เขาอ่ะมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าดิฉันทำแบบนั้นมานะคะจากการที่เราจริงใจกับเขาทำให้หลายคนนะคะติดตามดิฉันมาทำธุรกิจจากการแค่ว่าก่อนหน้านั้นเขาเป็นแค่ผู้บริโภคแต่เพราะการติดตามอย่างจริงใจนะเลยทำให้เขาสนใจร่วมทำธุรกิจกับดิฉันแล้วก็เข้ามาทำอะโทมี่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเนี่ยอะโทมี่를하면서อะโทมี่지금은코로나팬데믹때문에여러분들이승급프로모션으로여행을해외여행을못가지만코로나가끝나면또갈수있을거고저도코로나이전에로얄마스터승급국장때국장여행본부장여행또총장여행크루즈까지다다녀왔습니다제가본사의승급프로모션여행을다녀오면서느낀거는아회사가크루즈여행을갔는데너무너무멋진방에멋진제일좋은배에제일좋은방에이렇게정말귀족연습을내가하고왔구나우리가지금진짜귀족으로가고있구나이런걸느끼고왔습니다네ท่านบอกว่าก่อนหน้าที่ตอนเนี้ยหลายคนก็คงจะเหนื่อยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าสังคมในชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนไปเพราะว่าวิกฤตโควิดนะในชั้นย้อนกลับไปคิดนะฮะก่อนที่วิกฤตโควิดจะมานะฮะดิฉันได้ไปท่องเที่ยวตำแหน่งชาโรนโรสมาสเตอร์ก็ไปมาแล้วตำแหน่งสตาร์มาสเตอร์ก็ไปมาแล้วนะฮะแล้วก็ตำแหน่งรอยัลมาสเตอร์ไปล่องเรือสำราญก็ไปมาแล้วนะฮะในช่วงนั้นในชีวิตของดิฉันเนี่ยฉันบอกตัวเองว่าทำไมฉันมีความสุขอย่างนี้ทำไมฉันโชคดีอย่างนี้ฉันตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาทำธุรกิจอะโทมี่นะฮะตอนไปล่องเรือสำราญเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนหรูหราไปหมดเลยนะฮะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากค่ะเด้제가본사여행로얄크루즈여행을2019년10
10월 말에 다녀왔는데요. 크루즈 여행을 가서 느낀 거는 본사가 너무나 좋은 새 배에 큰 아주 너무나 너무나 큰 한국의 큰 17층 빌딩 축구장만한 그런 17층 빌딩의 빌딩 같은 그런 크루즈 여행을 가서 제가 느낀 건요. 처음에 크루즈 여행을 11일 중에 시작해서 하루 이틀 3일 정도는 내 카톡 보고 애터미를 걱정했어요. 근데 시간이 흐르고 5일, 6일, 일주일 되니까 그때부터는 어머나 이게 기족 연습이고 너무나 좋은 곳 서유럽을 갔다 오니까 이제 집에 갈 때가 되니까 공항을 가야 되는데 배에서 내리기가 싫더라고요. 야, 정말 이런 게 여행이구나. 배에서 내리기 싫어서 우리 그때 로얄 마스터들이 배를 잡고요. 막 눈물이 날라고 했어요. 내리기 싫어. 우리 더 타고 싶어. 이렇게 애터미는 결국 우리가 자유인이 되고 멋진 귀족으로 가는 일이라 나를 잘 만들어서 스폰서 파트너와 잘 호흡을 맞추는 일이 나를 성공시키는 일이라고 생각합니다. 네. 네, ตอนนั้นนะฮะท่านบอกว่าตอนที่ไปล่องเรือครูซนะฮะเมื่อปี2019ประมาณเดือน10นะที่ผ่านมานะท่านบอกว่าเรือหรูหรามากเลยนะฮะลำใหญ่มากเลยเท่ากับตึก17ชั้นสูงมากนะคะแล้วก็ในเรือเนี่ยนะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะเหมือนเราไปเที่ยวในเหมือนสวรรค์นะคะมันหรูหราหมดเลยแล้วท่านบอกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขตลอดระยะเวลานะคะ10คืน11วันที่ไปล่องเรือแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยนะคะกำลังจะลงเรือเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าไม่อยากกลับนะคะอยากจะไปเที่ยวต่อนะคะน้ำตาคลอเบาๆนะหลายคนก็ไม่ใช่แค่ตัวดิฉันนะทุกคนที่ไปเนี่ยรู้สึกมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็เราก็ย้อนระลึกไปถึงตอนที่เราลำบากด้วยกันในช่วงแรกๆในการทำธุรกิจอะโทมี่ว่าอ๋อนะรางวัลแห่งความอดทนนะคะรางวัลแห่งความที่เรารอคอยนะเราจับมือนะคะตั้งเป้าหมายร่วมกันกับสปอนเซอร์และก็พาร์ทเนอร์นะคะมันเป็นรางวัลที่มีคุณค่าและก็คุ้มค่ามากกับการรอคอยนะคะเมื่อสัมผัสในรางวัลตรงนั้นที่ได้ไปเที่ยวนะคะรวมถึงเงินรางวัลที่ได้รับด้วยเนี่ยเอทมี่사업을하면서다른사업과다른거는직장이면은사표도쓰고그만둘수도있지만에터미는여러분들이스폰서이기때문에여러분들도파트너도있고스폰서도있죠파트너는나의파트너는내백화점에온내고객인거예요그러니까내가최선을다해줘야되고미운짓을해도이뻐야되고저도초기에그걸잘못했어요그렇게나의스폰서는나에게내가만약에운동선수라면나의스폰서들은나의코치와감독들이죠그러면잘하고있는스폰서그코치와감독들을따라서안내하는대로내가따라가야되는네내가긍정으로정말예스맨이되는그런일인것같습니다네ท่านบอกว่านะถ้าเกิดว่าทุกท่านทำงานบริษัทนะคะหรือทำงานประจำนะก็คงจะออกตอนไหนก็ได้ธุรกิจส่วนตัวของเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราอาจจะล้มเลิกตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่พอได้มาทำงานธุรกิจแบบอะโทมี่เรามีสปอนเซอร์เป็นหุ้นส่วนเรามีพาร์ทเนอร์ที่เขาเดินตามเรานะคะเพราะศรัทธาในตัวเราแล้วก็ชอบในธุรกิจนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะทิ้งมันไปได้นะคะตัวธุรกิจอะโทมี่เนี่ยเปรียบเสมือนช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ของเราใช่ไหมคะมันเป็นห้างสรรพสินค้าของเราในเมื่อมันเป็นห้างสรรพสินค้าของเรานะยิ่งมีพาร์ทเนอร์หรือมีหุ้นส่วนเข้ามาซื้อสินค้าในช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ของเรามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นรายได้ให้เรามากแค่นั้นเปิด24ชั่วโมงในช่วงแรกๆดิฉันก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการลูกค้าพาร์ทเนอร์ได้เหมือนกันนะคะมีงอนกันมีโกรธกันมีถกกันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ดิฉันก็เอาชนะจุดตรงนั้นมาด้วยดิฉันเข้าฟังระบบนะฟังคนที่เขาสำเร็จเขาเล่าให้ฟังว่าจะต้องทำยังไงแก้ไขยังไงนะก็ค่อยๆแก้ไขทีละปอดสองปอดจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะดิฉันเปลี่ยนเรื่องของวิสัยทัศน์ไปมากแล้วก็นิสัยฉันก็เปลี่ยนไปเยอะ
นะทำให้ดิฉันสามารถบริหารองค์กรและพาร์ทเนอร์ของดิฉันได้อย่างมีความสุขค่ะเพราะเรารู้ใจกันหมดแล้วเอ๊ะ네, 한국에서 우리 이더고 임페리얼 마스터가 이런 얘기를 한 적이 있어요. 사업을 하다 보면 부정적인 사람들, 형제 라인 또는 파트너, 부정적인 사람 또는 남의 흉을 보거나 이런 비비불 하는 사람들을 얘기하면서 들은 사람, 그런 부정적인 말을 하는 사람, 그런 말을 들은 사람 다 망한다. 이런 얘기가 있습니다. 말하자면 여러분들이 절대 긍정, 여러분들에게 도움되는 얘기들은 가슴에 탁 새기고 열심히 뛰시고 그리고 여러분들에게 도움 안 되는 부정적인 것들은 여러분들 정말 이쪽 귀로 듣고 이쪽 귀로 싹 버려야 돼요. 그렇지 않으면 여러분들이 힘든 길을 가게 됩니다. 애터미는 어차피 100년 이상 갈 기업이고 애터미는 내가 하지 않아도 엄청나게 성공할 기업이기 때문에 나는 애터미 안에서 성공자가 될 거야. 절대 나는 절대 긍정으로 내가 성공할 거야 하는 마음으로 여러분들 주변에 누가 무슨 말을 해도 여러분들이 흔들림 없으려면 모든 미팅과 행사, 원데이 세미나, 석세스 아카데미에 100% 참석하시는 게 참 좋습니다. 네. ท่านอิมพีเรียนคนที่สองอีดองอูนะคะท่านเคยบอกว่านะคะไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องรบๆนะอย่าเอาเก็บมาคิดนะอย่าเอามาเก็บไว้กับตัวเรานานนะมันจะทำให้งานเราอ่ะนะคะช้านะคะแล้วก็จะมีอุปสรรคงานไม่ไปไหนมาไหนนะเพราะนั้นเนี่ยนะธุรกิจอะโทมี่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องไปถึง100ปีอยู่แล้วตัวเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่สำเร็จคนอื่นเขาก็สำเร็จนะคะเพราะธุรกิจมันถูกออกแบบให้ทุกคนที่ทำเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องลบๆนะคะเรื่องไม่ดีพูดขัดใจกันทะเลาะ กันหรือมันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราไม่เข้าใจกันก็พยายามฟังหูซ้ายออกหูขวารับวันนี้แล้วก็ทิ้งไปซะพรุ่งนี้นะคะมองไปที่เป้าหมายนะคะแล้วก็ทำงานของเราต่อไปเรื่อยๆให้สนุกสนานดีกว่าค่ะนะเนี่ย네 여러분들이 애터미를 시작해서 처음에는 좀 늦은 것 같고 좀 안 되는 것 같고 이런 시기에 수입이 안 되는 시간에 여러분들이 정말 열심히 스폰서를 따라서 여기 계신 여러분들의 국장, 본부장, 여러분들의 스폰서를 따라서 끊임없이 열심히 노력하고 애터미 제품을 알리고 소비자를 늘리고 또 파트너를 이런 세미나에 초대하고 이렇게 하시면서 여러분들이 꾸준히 여러분들이 수입이 안 되는 그 시간에 얼마만큼 열심히 해서 빨리 수입이 되게 하느냐 이 게임을 하시면서 진지하게 뛰셔야 됩니다. 네. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจนตั้งเป้าหมายร่วมทำงานร่วมกันกับสปอนเซอร์แล้ววางแผนร่วมกันนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่จะผลักดันเรานะคะไปให้ถึงจุดสูงสุดให้เร็ววันนะคะอย่าเสียเวลากับปัญหาเล็กๆน้อยนะฟังหูซ้ายออกหูขวาเลยนะครับฉะนั้นถ้าเรามีการตั้งเป้าหมายนะคะที่มันชัดเจนมาไม่ว่าจะเป็นระบบนะคะทุกอย่างที่ทีมจัดขึ้นหรือบริษัทจัดขึ้นนะคะก็ขอให้เข้าอย่างสม่ำเสมอเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราเข้าใจนะในอุปสรรคที่เราเจอแล้วเราก็จะคิดถึงหนทางแก้ไขปัญหาได้นะคะที่เราจะเดินต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อที่เราจะไปถึงจุดสูงสุดของอาโชมี่นะคะนั่นก็คือการเข้าระบบนะมักจะมีหนทางนะของการทำงานนะมักจะมีหนทางและวิธีการที่จะแก้ไขอยู่เสมอฉะนั้นแล้วอย่าขาดระบบนะคะดิฉันก็ทำแบบนั้นมาจึงสำเร็จจนถึงทุกวันนี้เอ๋저는애터미사업을하면서스폰서도너무그리웠고요센터도너무필요해서제가팀장때강남의작은센터를차려서1년8개월만에제가지금의큰대형센터로이사를하고그렇게제가강남센터장이되었어요그랬는데제가애터미를해보니까아정말센터도있고스폰서도옆에있고이런분이저는너무부러웠어요예부럽고또스폰서님들도지금도제가로얄마스터를되었음에도스폰서님들을뵈면요오랜만에만나고또요즘은줌으로만나고이러면요정말이에요스폰서님들을만나면요첫사랑을만난것처럼저는반가워요어스폰서님이런마음이들정도로그렇게예정말스폰서님항상너무나좋고요제가그런마음으로스폰서님들께좀
열심히 달리면서 도움받고 또 저도 열심히 하고 이러면서 애터미를 꾸준히 진행한 것 같습니다. 네. อย่างตัวดิฉันเองนะคะตั้งแต่ทำธุรกิจมานะจะเป็นคนที่ชื่นชมในสปอนเซอร์นะคะทุกๆคนนะไม่อย่าไปคิดลบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยนะฮะเราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะฮะอย่างตัวดิฉันเนี่ยจะชื่นชมสปอนเซอร์อยู่ตลอดไม่ว่าเราจะไปเห็นสปอนเซอร์ที่ไหนจะกล่าวถึงสปอนเซอร์ที่ไหนเราก็จะคุยแต่เรื่องดีๆนะฮะเรื่องทางบวกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะฮะชื่นชมในสปอนเซอร์ของเรานะคะเรามองในข้อดีของเขานะว่าเขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามชื่นชมชมเชยเยอะๆนะคะเพราะนั้นสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามานะอยากให้ทุกท่านทำแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าระบบนะสปอนเซอร์พาเข้าระบบเราก็เข้าระบบทำตามที่สปอนเซอร์บอกนะคะตามคนที่เขาสำเร็จทำนะแล้วเราก็จะสำเร็จด้วยนี่네여러분들집이비싼집이되려면옆집도땅이비싸고비싼집이돼야같이가격이올라가야여러분들집도비싼집이되겠죠그거와똑같이여러분들라인만이아니라우리애터미안에서애터미가족들은여러분들형제라인이자리에도형제라인들있죠형제라인도잘되기를도와주고도움을요청하면또스폰서들과힘을모으고이렇게하면서형제라인잘되기를바라고또나도잘되고이렇게해야애터미가정말우리태국에서도전세계로갈수있다고생각합니다힘을모아주셨으면좋겠습니다네นะคะก็เวลาที่เราจะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะในอาโจมี่เนี่ยเราจะบอกกันว่าถ้าอยากสำเร็จก็ปฏิบัติตามคนสำเร็จนะคะฉะนั้นแล้วนะครับในองค์กรของเราเนี่ยมันก็จะมีสายงานอื่นก็ดีนะคะสายไลน์สายพี่สายน้องก็ดีฉะนั้นสายพี่สายน้องกันเนี่ยนะคะเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเพราะว่าเส้นชัยในธุรกิจอาโทมี่ของเราเนี่ยนะคะมันคือเส้นชัยเดียวกันนะคะเขาช่วยเหลือเราเขาช่วยเราเราช่วยเขานะคะถ้าเกิดว่าเรามีน้ำใจกับเขาเขาก็จะมีน้ำใจกับเรานะคะกฎพวกนี้มันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็หวังว่านะสมาชิกผู้นำประเทศไทยเนี่ยนะคะจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งสายพี่สายน้องแล้วก็คงจะประสบความสำเร็จด้วยกันแน่นอนค่ะเนี่ย네애터미는결국은얼마만큼내가시간을집중해서썼느냐이런게임입니다우리가하버드대학교학생들이왜공부를잘할까머리가좋아서그런것도있겠죠하지만아마도공부를많이시간을많이썼을겁니다마찬가지로애터미도여러분들이얼마만큼노력해서시간을많이쓰느냐여기에성공이달려있다고보고요그리고애터미는내가사이버상의빌딩을지어서3대까지천억정도한국돈으로천억원정도의큰어마어마한나의시스템을구축해서내가정말몸이아파도내가나이를먹어도노동할수없을때도나는시간의자유경제의자유를가지고부자로가는길이기때문에여러분들이내가먼저나의생각을부자로만들어놔야애터미가쉬워집니다애터미안에서우리태국가족들이정말마음도합치시고또함께노력해서모두모두부자되셨으면좋겠습니다네ในธุรกิจอาโจมี่นะคะเปรียบเสมือนการเล่นเกมนะการเล่นเกมของเรานะเราทีเนี้ยเกมของการที่เราจะเจอเพชรนะคะว่าเราจะเจอเมื่อไหร่ยังไงแค่เราค้นหาไปเรื่อยๆนะคะโดยที่อย่างดิฉันเนี่ยก็ค้นหานะแล้วก็ติดตามลูกค้าจนได้เจอพาร์ทเนอร์นะคะที่เขาสนใจมาทำธุรกิจกับดิฉันจนได้เข้ามาเป็นลีดเดอร์คลับนะคะหลายคนนะคะแล้วดิฉันก็เป็นรอยัลลีดเดอร์คลับตรงนี้นะคะท่านมองว่าการที่เราทำธุรกิจอาโทมี่อีกมุมนึงมันเหมือนการสร้างตึกนะการที่คนเราเนี่ยจะทำงานอะไรสักอย่างในชีวิตเนี้ยนะทำทั้งทีเนี่ยก็ให้มันคุ้มเลยดีไหมไม่ใช่ว่าทำไปแล้วพอหยุดทำก็ไม่มีรายได้เหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันลงแรงก็ลงแรงเหมือนกันลงเวลาก็ลงเวลาเหมือนกันแต่ความสำเร็จยั่งยืนต่างกัน
ดิฉันมองว่าการทำธุรกิจอะโทมี่เปรียบเสมือนการสร้างตึกค่ะนะการสร้างตึกนะซึ่งรากฐานมันจะต้องแข็งแรงนะแล้วเราสร้างตึกสูงๆหลายๆชั้นนะคะแล้วก็ให้คนเช่าอยู่อาศัยเยอะๆใช่ไหมคะรายได้เราก็จะมีเข้าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้เปรียบเทียบนะคะท่านเปรียบเทียบให้ฟังเพราะนั้นเนี่ยอะโทมี่มันก็เหมือนการเล่นเกมท่านว่านะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะตั้งใจโฟกัสถ้าเรารู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่มั่นคงแล้วนะเราจนเพิ่มเวลาในการทุ่มเทในการทำธุรกิจให้เต็มที่ไปเลยนะเพื่อที่เราจะพลิกชีวิตจากที่เป็นอยู่ให้มันดีขึ้นนะคะให้มันมีอยู่มีกินขึ้นนะคะท่านคิดอย่างนี้นะคะเน่เน่เอทมี가족여러분또우리태국가족들함께성공합시다감사합니다감사합니다ก็อยากให้ทุกท่านนะประสบความสำเร็จทุกคนนะคะพาร์ทเนอร์คนไทยที่รักทุกคนนะอยากให้ทุกคนถึงจุดสูงสุดเหมือนกันพวกเราคือมีเป้าหมายเดียวกันนะขอบพระคุณมากมากนะคะสำหรับวันนี้พบกันที่ความสำเร็จค่ะขอบคุณซามิดาขอบคุณค่ะขอบคุณซามิดาขอบคุณซามิดาอย่างนี้ขอบคุณท่านหน่อยค่ะขอบคุณซามิดาขอบคุณซามิดาก็ต้องขอขอบคุณท่าน Royal Master แพทตุงมากสำหรับวันนี้นะที่แบบว่ามามอบพลังให้กับเรานะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์การตั้งแต่เริ่มทำเข้าสู่วงการอะโทมี่ใหม่ๆว่างั้นเถอะนะคะถ้าสังเกตนะคะทุกผู้นำไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะจะเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยคือการชอบและประทับใจในสินค้านะคะแล้วก็ใช้จนเกิดผลลัพธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองนะคะจึงสามารถที่จะเริ่มทำเป็นธุรกิจได้จนถึงได้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆของเรานะคะแชร์ประสบการณ์กันสองท่านเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเรามาฟังท่านแรกกันก่อนเลยค่ะขอเชิญคุณยุทธนาคำพันธ์ค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอะโทมี่ที่รักทุกท่านนะผมยุทธนาคำพันธ์นะจากลพบุรีครับนะก็เท่าที่ได้ฟังนะประสบการณ์จากท่านแคนทงอกนะโอเคฮะฟังไม่ชัดก็นั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะก็คือประสบการณ์ของท่านครั้งแรกเนี่ยนะผมว่าหลายๆคนก็เข้ามาทำธุรกิจอะโทมี่ด้วยการประทับใจสินค้าก็เกิดจากการเริ่มใช้สินค้านี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็อยากจะทำธุรกิจก็เลยศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจตอนแรกเลยท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแนะนำใครนั่นแหละครับนะแต่พอใช้สินค้าแล้วท่านก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านก็มีคนมาทักท่านนะว่าเอ๊ไปทำอะไรมาหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นหมายความว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เกิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับท่านหลังจากนั้นท่านก็พยายามที่จะเรียนรู้นะในการทำธุรกิจการตัดสินใจตอนแรกเลยเนี่ยก็ปัญหาของท่านก็คือสปอนเซอร์ท่านอยู่ไกลนะมีโอกาสได้เจอกับท่านเพียงแค่เดือนหนึ่งประมาณครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองนะท่านก็มีปัญหาแต่ท่านก็มีความพยายามนะที่จะเรียนรู้ในการทำธุรกิจอะโทมี่พอท่านเข้าเรียนรู้เนี่ยท่านก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะมุมมองก็คือทำให้ท่านมีมุมมองที่ดีนะในการทำธุรกิจนี่แหละนะพอเข้ามาที่บริษัทเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากบริษัทเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของตัวเองโดยเฉพาะการให้อภัยการรู้จักให้อภัยเพราะเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเวลาเราเจอคนที่รู้สึกว่าปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกท้อนะแต่ท่านน่ะพอเข้าไปเรียนรู้ในระบบท่านก็รู้จักแก้ปัญหาของท่านสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ก็คือท่านเกิดมีวิธีการให้อภัยอ่ะนะแล้วก็รู้จักแล้วในมุมมองมุมมองของอาจารย์เนี่ยได้เรียนรู้ตรงไหนของท่านบ้างคะวันนี้มุมมองของอาจารย์นะคะอ๋อในมุมมองของผมนะฮะผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะอยู่ในประเทศเกาหลีหรือในประเทศไทย
นะอันดับแรกเลยก็คือ เรื่องการที่เราเขาก็เจออุปสรรคนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือเราต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าระบบการเรียนรู้นี่แหละครับนะระบบการเรียนรู้ก็มีมุมมองว่าคงไม่ใช่แต่เราเท่านั้นแหละครับที่จะเจออุปสรรคท่านก็เจออุปสรรคเหมือนกันนะแล้วท่านก็ทำนะพอท่านเจออุปสรรคท่านก็เข้าระบบอะครับของบริษัทนั่นแหละคือจริงๆมันต้องถามข้างในใจเราถ้าเราเป็นคนไทยอะเนาะคนพุทธอะเนาะถูกป่ะเราต้องถามใจเราว่าการที่เราไม่ออกไปทำหรือเราไม่ประสบความสำเร็จอะเรามีความคิดอย่างไรทัศนคติเราอาจจะเป็นลบหรือเราอาจจะรู้สึกว่าในการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราต้องทำงานกับคนเราอาจจะเกิดความไม่พอใจนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์นะมีการทะเลาะอะไรกันอย่างเงี้ยพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยความรู้สึกของเราเองอะนะก็แทบจะตัดสินใจอะอยากจะเลิกล้มเลิกความตั้งใจเราอาจจะกล่าวโทษคนอื่นนะแต่ถ้าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องเข้าเรียนรู้ครับปรับทัศนคติของเรานี่แหละครับและอย่างหนึ่งทัศนคติลบเราไม่ต้องคิดครับในการทำธุรกิจเราคิดแต่ในเชิงบวกครับแล้วให้อภัยแล้วเราถึงจะไปต่อได้เข้าระบบการเรียนรู้ของบริษัทเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอย่างไรเราถึงจะถึงเป้าหมายในมุมมองของผมผมมองอย่างนี้ผมมองเหมือนที่ท่านมองนี่แหละถ้าผมกำลังเดินผมกำลังก้าวเดินท่านก็เดินมาก่อนเราไงนึกอย่างนี้ผมก็คิดอย่างนี้นะฮะใช่งั้นเนี่ยการแก้ปัญหาถ้าเราจะแก้ปัญหาได้เราต้องเข้าสู่บรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยของบริษัทแล้วก็การที่ถ้าเราในขณะที่เราเจออุปสรรคท่านก็เจออุปสรรคแต่ท่านก็ผ่านอุปสรรคหลังจากนั้นท่านประสบความสำเร็จสิ่งที่ท่านตื่นเต้นมากที่สุดก็คือรู้สึกประทับใจตอนท่านได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็อยู่บนเรือนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะได้อย่างนั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นผมว่ามันคุ้มค่าท่านได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดคุ้มค่ากับความยากลำบากที่ผ่านอุปสรรคมาผมมองว่าผมว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะเราก็อยากจะประสบความสำเร็จแบบที่ท่านประสบความสำเร็จนะคืออิสรภาพนะได้ท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินคือไหนๆเราก็ทำงานแล้วไหนๆเราก็ลำบากอยู่แล้วเราทำงานประจำเนี่ยเราไม่ได้เราได้เพียงแค่เงินเดือนไงแต่พอเรามาทำอะโตมี่เนี่ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วเราก็พยายามที่จะไปสปอนเซอร์ส่งมอบโอกาสให้กับคนอื่นซึ่งงานลักษณะแบบการทำงานกับคนเนี่ยมันเป็นงานที่มันกระทบกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ที่ด้านลบเราจะไม่ค่อยเอามาเราจะพัฒนาตัวเราด้วยการเข้าเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอารมณ์ของเราไปในเชิงบวกเพื่อที่จะส่งมอบโอกาสให้กับผู้คนแล้วถ้าเขาประสบความสำเร็จตัวเราก็ประสบความสำเร็จด้วยครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายกับสปอนเซอร์นะคือหมายความว่าอย่าไปคิดลบกับสปอนเซอร์กันแล้วกันนะก็ให้อภัยกันนะแล้วก็เราไม่ต้องไปคิดลบกับพาร์ทเนอร์นะบางครั้งมันก็มีการงอแงกันนะฮะนะแต่คนที่งอแงน่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะคิดบวกไม่เป็นผมสรุปอย่างนี้ประมาณนี้นะ okay, เพราะฉะนั้น ถ้าตัวเราจะประสบความสำเร็จสปอนเซอร์อะไรเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยพาร์ทเนอร์เราก็ต้องให้อภัยให้อภัยกันสรุปนะฮะเราถึงจะประสบความสำเร็จแบบนี้โอเคครับโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์นะค่ะอุเนินช่วงจังนี้หมันซึมทุกโกโนโมโนโมทูมีเข็มนิดาบ้านีแพ้วัดตังก็ยืนดรอซอช่อเมื่อนจึกม์ชากิกานิกิม느낌받는거아자기는처음애터미를시작한지가얼마안되지만총장님말씀듣고자기가나느낌이같아요
처음에 시작할 때 조금 힘들지만 스폰서님 가까이 주변 사람 같이 하는 사람도 없고 일하면서 고생 많이 했었는데 그럼 자기는 태국 사람인데 또 총장님처럼 좀 참고 열심히 더 하면은 총장님처럼 성공할 수 있고 또 두 번째도 시스템도 꾸준하게 참석해야 해야 됩니다. 왜냐하면 마이너스 생각하는 사람 파트너한테 스폰서한테 좀 그 불만만 있으면은 성공하기가 조금 느려요. 늦어. 아니면은 포기하고 그런 사람도 있지만 자기한테는 포기하지 않고 플러스 생각하고 우리 스폰서님이 최고, 우리 파트너는 최고. 좋습니다. 이렇게 항상 생각해서 우리 총장님처럼 성공해야 되겠다. 그런 말씀합니다. 그리고 우리 총장님 크루스트 놀러 갔을 때 자기도 상상하면서 나중에는 자기가 총장님처럼 그렇게 되면은 좋겠다. 꿈입니다. 그래서 정말로 시스템 꾸준하게 참석하면서 애토미도 용심히 하면서 끊임없이 파트너 관리 잘하면은 총장님처럼 성공할 수 있다. 우리 총장님은 한국 사람이지만 자기는 태국 사람이니까 총장님처럼 성공 할 수 있다고 자신감 있습니다. 오늘 너무너무 감사합니다. เชิญค่ะท่านต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังท่านต่อไปกันนะคะขอเชิญโชว์มาสเตอร์วารุณีก่อสมบัติค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับท่านRoyal Master Pack2Ukนะคะที่ได้มาแชร์ให้ความรู้ประสบการณ์ในวันนี้นะคะ ก็สิ่งหนึ่งหลายๆสิ่งเลยนะคะที่ได้จากท่านRoyal Master วันนี้นะคะแต่ว่าสิ่งแรกเลยนะคะที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นเครื่องการันตีเลยค่ะว่าเป็นเครื่องการันตีเลยว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จจากAtomiนะคะจะต้องเป็นผู้ที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ใช้เองแล้วก็ประทับใจผลิตภัณฑ์แล้วก็ เกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วถึงมีการบอกต่อนะคะคืออันนี้เป็นเครื่องการันตีเลยว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าท่านเป็นต้นแบบแห่งความมีความอุตสาหะวิริยะนะคะในด้านการออกไปเรียนรู้กับสปอนเซอร์ถึงแม้ท่านจะอยู่ในระยะทางที่ไกลมากแต่ว่าท่านก็เป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะออกไปเรียนรู้เพื่อที่จะ ประสบความสำเร็จในAtomiนี้นะคะแล้วก็ท่านยังได้สรุปแล้วก็แนะนำให้พวกเราคือในเรื่องของการเข้าระบบเนี่ยทำให้ท่านได้รับทัศนคติที่ดีขึ้นได้รับวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงานกับสายงานแล้วก็ทำให้มุมมองต่างๆความคิดของท่านเนี่ยดีขึ้นปรับไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็เลยมองว่าในมุมมองนี้นะคะก็เป็นในเรื่องราวที่ดีนะคะเป็นการให้ทุกคนค่ะเข้าระบบระบบจะช่วยแก้ไขวิธีปัญหาต่างๆไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวต่างๆระบบเนี่ยก็จะช่วยให้เราหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือท่านบอกว่าเป้าหมายของท่านมียิ่งใหญ่มาก เป้าหมายยิ่งใหญ่มากจนปัญหาเล็กๆอุปสรรคเล็กๆไม่สามารถจะทำลายหรือขวางกั้นปัญหาเป้าหมายของท่านได้นะคะการทำงานของท่านท่านจะทำงานด้วยการแบ่งปันความรู้สึกที่ดีแบ่งปันความรู้สึกที่จริงใจให้กับผู้ที่เดินร่วมทางนะคะมันก็ทำให้คนที่ร่วมทางไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือสปอนเซอร์ต่างๆนะคะก็จะมีความสุขในการร่วมกันทำงานกับท่านด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือท่านก็
มีแนวคิดอย่างหนึ่งที่ท่านได้พูดมานะคะก็คือว่าการทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจนะคะของเราเนี่ยอาจจะล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าการที่ทำธุรกิจอะโทมี่นะคะเรามีทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็มีสปอนเซอร์เดินทางร่วมกันกับเรานะคะเราไม่สามารถจะทิ้งเขาไปได้เราไม่สามารถจะล้มเลิกไปได้นะคะมันก็เลยทำให้จะล้มเลิกได้ยากมากเพราะฉะนั้นทำธุรกิจอะโทมี่แล้วมันต้องเดินต่อค่ะมันก็ทำให้เราเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านบอกว่าธุรกิจอะโทมี่นะคะเป็นธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อให้เราประสบความสำเร็จค่ะเราไม่ทำคนอื่นเขาก็ทำเราไม่สำเร็จเขาคนอื่นเขาก็สำเร็จค่ะเพราะไม่เพราะฉะนั้นนะคะตรงทำธุรกิจอะโทมี่นะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับสปอนเซอร์เพื่อที่จะไปถึงจุดสูงสุดโดยเร็วที่สุดแล้วก็เข้าระบบอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ท่านเปรียบเทียบนะคะว่าการทำธุรกิจอะโทมี่นะคะเปรียบเสมือนการสร้างตึกค่ะการสร้างตึกที่มีรากฐานที่แข็งแรงนะคะถ้าเราทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วไม่มีเครื่องการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีความมั่นคงในอนาคตอย่างยั่งยืนแล้วเราแต่ธุรกิจอะโทมี่สามารถการันตีแล้วก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าในอนาคตเราจะมีความยั่งยืนมีรายได้ที่ยั่งยืนกับธุรกิจอะโทมี่ทำไมเราถึงไม่ลงแรงลงเวลาแล้วก็ลงความตั้งใจให้มันมากๆขึ้นไปเพื่อที่รากฐานเรามันก็จะได้แข็งแรงแล้วก็จะได้ผลตอบรับอย่างยั่งยืนแล้วก็มี เป็นรากฐานของตึกที่แข็งแรงนั่นแหละค่ะแล้วก็สามารถทำให้เรามีชีวิตในยามเกษียณที่อย่างสุขสบายได้นะคะค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะท่านรอยัลมาสเตอร์นะคะแพ็กซองอกนะคะที่มาร่วมแชร์แล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะโอเล่ช่วงยังนิ่มน้อมูคำซามิดาฮัชินันมันซึมน้อมูจูซมิดาชากีแพลวตองก็โอเล่우리총장님말씀대부분의사람들이오늘받는느낌이대부분사람들이애터미처음시작할때대부분의제품이좋아합니다애원짠이돼서제품이좋고그리고우리총장님보고아이돌같아요열심히다니면서처음시작할때스폰서님옆에있으면서도와주는사람이없지만한단한두번정도스폰서님만나고미팅도하고해다보니너무고출원하고윤치미하시고요그리고꾸준하게시스템은참석하시고그거는자기가또따라하겠습니다시스템참석하면서무슨문제있어도힘든거 있어도해결하는방법이항상이나와요시스템에윤치미참석하면그리고항상목적이크면은꿈이정말크면은어떤문제에서도우리도해결할수있습니다그리고우리파트너스폰서만날때진심으로만나고서로연락하고서로사랑하고도와주면서형제라인도그렇고진심으로서로도와주면서같이성공하는거최고입니다그랬습니다오케이오늘너무감사합니다총장님감사합니다자มากเลยนะคะสำหรับท่านวิทยากรในวันนี้นะคะท่าน Royal Master Pack ทรงอกและก็ผู้แชร์ประสบการณ์ทั้งสองท่านของเรานะคะเดี๋ยวก่อนที่จะจบกันไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นะคะทางบริษัทมีงาน ODS นะคะซึ่งจะถ่ายทอดพร้อมกันตอน10โมงนะคะถ้ายังไงสมาชิกก็อย่าลืมรับชมกันด้วยนะคะในเวลาดังกล่าวค่ะและในวันเสาร์นี้นะคะก็ยังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการดีๆนะคะที่จะพาชาวท็อปทีมของเรานั้นมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งก็เราสามารถพาคนใหม่เข้ามาร่วมกันได้นะคะกับงานออนไลน์ODS ของทีมเรานะคะก็เดี๋ยวท่านวิทยากรจะเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวรอไปโปรโมทแป๊บหนึ่งละกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เชื่อแน่ว่าทุกท่านจะได้รับสาระ
ย่างเต็มเปี่ยมและมีพลังเปี่ยมล้นนะคะจากการได้รับฟังและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะผ่านการเรียนรู้ประจำสัปดาห์กันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจบการสัมมนานะคะด้วยการกล่าวคำคติพจน์แล้วพี่ฝนคะเดี๋ยวหลังจากนี้เรามี after meeting หรืออะไรไหมคะมีค่ะมีค่ะช่วงกลางนี้โอเล่ after meeting ลาซิมิก้าเน่โอเคอัพโปรเอซิมิดาเน่เน่ after meetingDiamond Master ขึ้นไป after meeting นะคะโอเคค่ะได้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะคะสมาชิกนะคะเดี๋ยวเรากล่าวคำคติพจน์พร้อมกันนะคะก่อนที่จะลากันไปคติพจน์บริษัทพร้อมค่ะ3 2 1ยึดมั่นในจิตวิญญาณยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารบริหารด้วยสัทธายืนหยัดด้วยศรัทธาบริการบริการอย่างน้อมน้อมสู้สู้ๆสู้ๆขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในวันพุธหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบาย